สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eddie Share Channel นะครับวันนี้ไม่ได้เอารองเท้าให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เป็นซิปโป้ครับซิปโป้ตัวนี้พิเศษยังไงก็คือซิปโป้ตัวนี้นะครับทำการผลิตร่วมกับ Fragment เนาะก็คือ Travis Scott นี่ก็คือตัวนี้เสื้อตัวนี้นะครับที่ออกมาพร้อมๆกันให้ทำการพรีออเดอร์นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะสั่งไปนะนี่นะผมก็สั่งไปใช้เวลาค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวนะครับแบรนด์ซิปโป้เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ไฟแช็กเนาะไฟแช็กที่ทำการผลิตเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับ wow. ต้องบอกว่าในอเมริกาเท่านั้นเนาะในคลิปผมก็จะมีก่อนหน้าก็คือจะมีของชวาลอฟสกี้ที่ร่วมกับ Supreme แล้วก็ Zippo นะครับแต่ผมยังมีตัวอื่นอีกนะยังไม่ได้มาให้ดูนะครับก็จะมีแบบตัวพิเศษหน่อยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ใครไม่ได้พรีออเดอร์ไปก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ภายในเว็บไซต์ของ Zippo นะ oh, no. อันนี้เฉพาะเว็บที่ทำการสั่งซื้อวันนั้นเท่านั้นก็คือของ Travis นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะก็กล่องนะครับมาในกล่องซิปโป้ปกตินะไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบแปลกตาหรือหวือหวาอะไรนะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นไฟแช็กของซิปโป้นะครับราคาแบบคือต่ำๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก30เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแพงนะครับขึ้นไปประมาณ 60-70 เหรียญได้นะนี่นะถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับราคามันประมาณนี้นะกล่องก็คือจะมาในลักษณะแบบนี้ก็คือกล่องซิปโป้นะครับปกตินี่ครับตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าเห็นไหม Made in USA นะครับตัวนี้ก็Fragmentนะครับ250นี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นCactus Fragmentนะครับเนาะก็คือชื่อรุ่นเขานั่นเองเปิดมาครับตัวฝากล่องนะดูฝากล่องกันก่อนนี่ส่วนด้านในนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือพื้นหลักของซิปโป้ตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นสีเขาเรียกอะไรอ่ะสีแบบโลหะแล้วก็เป็นโลหะเงาเงี้ยครับเนาะแล้วก็จะมีลวดลายนะครับพิเศษของเขานะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรอยค่อนข้างจะง่ายเป็นรอยนิ้วมืออะไรอย่างนี้นะดูกันชัดๆนะครับลายของเขานะก็จะเป็นแบบนี้เป็นลายเสือนะครับแล้วก็มีสายฟ้านะก็เป็นวงกลมเนาะส่วนด้านบนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างนะครับด้านหลังก็มีโลโก้เห็นไหมครับมีแคคตัสแจ็คอยู่เล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนนี่เป็นแฟกเมนต์นะครับก็เขียนอย่างนี้กลับด้านส่วนตรงตูดนะครับตรงก้นด้านล่างนะก็จะเป็นอย่างนี้ Made in USAใครที่ยังไม่เคยมีซิปโป้นะครับก็ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่คือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่คือเสียงของซิปโป้เวลาเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนด้านหลังนะครับ
คือผมก็บอกก่อนนะผมไม่ได้สูบบุหรี่นะครับแต่ผมก็ชอบสะสมนะชอบสะสมซิปโป้นะครับเพราะว่ามันสวยดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ลองไปตามหาดูนะไม่รู้ว่าคนที่เขาเอามาขายรีเซลเนี่ยตอนนี้ไปราคาเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคนสะสมไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นะอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมลองเช็คราคาดูนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ตอนนี้100เหรียญนะครับประมาณ104เหรียญนี่แหละ4.32ก็ประมาณ3,000ประมาณ 3,200 นะครับประมาณ 3,200 ตัวนี้นะราคามันก็จะขึ้นไปเกือบเท่าตัวนะครับตอนนี้ใครที่ชอบสะสมนะครับผมว่าก็ลองเก็บดูนะของพวกเนี้ยของที่มันออกมาเป็นแบบงานคอลแลบอะคือมันไม่ได้ทำออกมาบ่อยๆนะครับบางชิ้นเนี่ยเขาก็คอลแลบกับแบรนด์นั้นแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ทำการคอลแลบอีกเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางชิ้นที่มันพิเศษอย่างที่ผมลงเนาะคือเป็นชวาลอฟสกี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทำออกบ่อยนะครับชวาลอฟสกี้ซูพรีมเงี้ยมันรวมกันกับซิปโป้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำออกมาบ่อยครั้งนะครับงานพวกนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะถ้ามันออกมาคุณควรจะเก็บไว้แล้วผมคิดว่าในแบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยบางทีคนอาจจะอยากได้แล้วราคามันก็ขึ้นไปนะครับคุณก็ยังคุ้มค่าอยู่ในการซื้อไว้นะโอเคส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ